เศรษฐาได้เรียนนะครับว่ามันก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใหม่และรัฐบาลชุดต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยกลไกตามรัฐธรรมนูญมันกำหนดอยู่แล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในนโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นำเสนอต่อไปแต่ในขณะปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่ผมยังเป็นรักษาการอยู่และก็มีมติครม.ให้เดินหน้าโครงการนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังมีหน้าที่ในการทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่ามีการสื่อสารกันในโลกออนไลน์ที่ผิดนะครับในเรื่องว่าเป็นห่วงหรือไม่โครงการนี้เดินต่อหรือเปล่าเราจะลบแอปหรือเปล่านะครับเรียนให้ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแอปทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหลักสำหรับให้บริการประชาชนไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่ payment system นะครับซึ่งถ้าท่านได้โหลดแล้วและลองใช้แล้วท่านจะเห็นว่ามันมีบริการของภาครัฐอยู่หลากหลายมีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุดที่ภาครัฐกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยไม่ต้องห่วงข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ท่านอาจจะห่วงกันเนี่ยไม่มีเก็บอยู่ในทางรัฐครับทางรัฐเป็นเพียงแค่พอร์ทัลเป็นจุดเชื่อมไปยังหน่วยงานรัฐที่ถือข้อมูลของประชาชน